ับผมพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีที่บ่อฟิชชิ่งสุรินทร์พี่น้องเออนี่ครับผมวันนี้บ่อ 200,000 ครับ 200,000 หาร50คนคนละ 4,000 ครับตอนนี้ผู้คนเข้ามาเยอะแยะนะครับทีแหมเจ๊ไหนมากันเกือบครบแล้วเพราะว่าเริ่มจับสลากกันข้างในแล้วนะครับผมแต่ว่าก่อนจะไปครับมีสาวสวยมากับผมด้วยครับผมสวัสดีค่ะจิโชชาแนลค่ะครับผมจิโชชาแนลพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราก็จะถ่ายคู่กันไปเรื่อยเปื่อยในบ่อนี่แหละครับผมก็เดี๋ยวเข้าไปติดตามบรรยากาศด้านในกันเลยครับผมเอาละครับนี่บรรยากาศพี่น้องนี่ครับอ่านป้ายชัดๆครับจะได้รู้ว่าผมคือคนสุรินทร์พี่น้องอ่ะนี่ครับเขาก็เตรียมแบกแพแบกอะไรกันไปแล้วบรรยากาศด้านในนู่นนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปนะครับนี่พี่น้องตั้งแต่ทางเข้าไปเลยครับนิดๆหน่อยๆเนาะนี่พี่น้องตั้งแต่หน้าทางเข้าเลยครับนี่ใครไม่เคยมาจะเจอป้ายอย่างนี้แหละครับผมนี่ครับผมพี่น้องสุรินทร์ฟิชชิ่งนะครับเดี๋ยวเราเดินตามสาวสวยไปวันนี้นี่ครับไปเขาบอกพี่น้องนี่เข้ามาในพื้นที่บ้านเขตบ่อไปแล้วครับรถมาเต็มวันนี้เป็นวันของเซียนแหครับอีกวันหนึ่งพรุ่งนี้จะมีเปิดแข่งตกเบ็ดด้วยครับโอ้ยพี่น้องเริ่มจับสลากกันแล้วครับผมไปทางนี้ดีกว่าผมเจอใครคนหนึ่งถ่ายก่อนวันนี้คนเยอะต้องถ่ายแบบรีบๆไปแล้วนี่ทีมงานตรีทีมงานช่างน้อยเออครับผมเชียร์น้อยเออครับบรรยากาศนี่เนาะไปแล้วครับวนไปโอ้มีสายจวดด้วยดีอันนี้ทีมงานจากนางร้องต้องกันเดิมครับผมทักทายพี่น้องนี่ครับวันนี้ก็จะมีเซียนแหจากหลากหลายพื้นที่นะครับโอ้นี่ครับจับสลากแล้วพี่น้องจับสลากแก่เชื่อพี่แดงคนเดิมสวัสดีครับผมพี่น้องเซลซ่าเซลซ่าฮ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 ่าเด้อพี่น้องบรรยากาศนะครับโอ้โอ้วุ่นรู้อะเดี๋ยวเขามีอะไรครับเขาแจกอะไรกันใครเบอร์อะไรครับเบอร์8ครับเบอร์8ครับงวดนี้8มาโอ้อ้าวพี่น้องนี่ครับโอ้พี่จูสวัสดีครับผมเฮ้ยน้องมาแล้วครับโอ้มีเสื้อด้วยอ่ะเต็มเสื้อนะโอ้วันนี้มีเขียวแน่นอนครับมีเขียวเลยครับพี่น้องนี่ครับกับช่างโอ้ยเอาเป็นเกียรติเดี๋ยวเสียน้อยจะมอบรางวัลเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1เบอร์3เบอร์2แพ้เบอร์ไว้มั้ยเบอร์อะไรเบอร์อะไรธนิดาเบอร์3พี่น้องธนิดาครับนี่ครับช่างคม MC แล้วคร่าวครับเดี๋ยวเราติดตามกันในบ่อเลยครับผมครับหลังจากจับสลากเสร็จนะครับมันจะมีอยู่2แบบคือฝั่งกับแพนะครับถ้าใครได้ฝั่งก็ไม่ต้องแบกแพไปครับพี่น้องนะครับถ้าได้แพก็อยู่ตรงกลางก็ต้องแบกแพไปด้วยนี่ครับจะมีจุดคัดกรองให้ด้วยครับตรงนี้จะเป็นบ่อตกกุ้งพี่น้องนี่บางท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะครับเปิดได้ประมาณปีกว่าแล้วครับเนี่ยบ่อตกกุ้งอันนี้ก็เฮียครับเจ้าของบ่อสวัสดีครับเฮียดีครับก็สวัสดีครับผมพี่น้องบรรยากาศคร่าวๆครับเดี๋ยวจะพาเลาะไปถึงบ่อนู้นเลยครับเกาะติดชีวิตเซียนแหครับผมเซียนแหมาวานวานในที่ของบิดเออบ่อฟิชชิ่งอ่ะน้องดูครับน้ำเดือดเลยครับผมโอ้อันนี้ไม่ใช่บ่อนี้นะครับผมบ่อนี้ยังก่อนนี่ครับบรรยากาศครับเผื่อท่านใดนะครับอยากชิวๆมาหาตกปลานะครับนะบ่อสุรินทร์จริงๆก็เปิดทุกวันนะครับเนี่ยมานั่งชิวๆวันหยุดวันพักผ่อนนี่ครับนั่งตกปลาบ่อนี้จะเป็นแบบตกออกได้ครับตกออกได้ด้วยตกแข็งตกอะไรจัดหมดแล้วครับบ่อใหญ่อ๋อพี่น้องบรรยากาศดูครับบ่ออยู่ท้ายไม่ใช่บ่อนี้บ่อด้านหลังครับผมนี่พี่น้องเห็นไหมครับกับวันหยุดวันพักผ่อนครับผมไม่จำเป็นต้องอยู่บ้านอยู่สวนนะครับมาอยู่บ่อตกปลาก็ได้ผูกเปนอนอะไรประมาณนี้
ไปกันเรื่อยๆพี่น้องมาเลยจ้ามาเลยจ้าโอ้มาเลยจ้าสวัสดีครับผมวันนี้จะเต้นให้ผมดูไหมได้แน่นอนได้แน่นอนเสียนแห่ที่ได้ปลาแล้วเต้นให้ดูครับผมสอบตกมาหลายบ่อแล้วว่ามีสอบตกด้วยเอาเดี๋ยวรู้กันครับมาถึงบ่อแล้วครับผมโอ้พี่น้องไอ้เยอะสวัสดีครับผมโอ้มาเจออินทันโปรดักชันครับทำไมเราเจอกันแล้วต้องถ่ายซึ่งกันและกันคิดอะไรหรือเปล่าแหมได้ยินแววว่าหนักอะไรเนาะโอ้หนักดีกรีดีกรีนั่งในนี่ครับโอ้อยากอื่นไม่หนักครับสวัสดีครับผมครับวันนี้เสื้อเขียวยาโสครับยาโสเอาละครับเดินมาดูบรรยากาศโดยรวมฟากนี้ครับผมนะครับทางเข้าบ่อจะอยู่โซนนู้นนะทยอยแบกแพแบกอะไรกันเข้ามาแล้วครับพี่น้องตรงฝั่งนี้จะมีร่มหน่อยนึงแล้วก็ไม่ย้อนแสงก็พอเดินได้อยู่ครับนี่ครับเพียนแหมากันแซวซะแล้วก็เป็นทีมงานเป็นพี่เป็นน้องกันหวานด้วยกันประจำพี่น้องวันนี้ก็มาช่วยกันนะครับมาช่วยทีมงานช่วยผู้จัดนะช่างคม MC ก็นะครับเป็นทีมงานหาปลาด้วยกันประจำก็มาช่วยกันพี่น้องพี่น้องกันไม่ทิ้งกันครับไม่ว่าจะบัตรถูกบัตรแพงก็ตามมาช่วยกันอย่างนี้เลยพี่น้องนี่คือน้ำใจของเซียนแหนะครับของทีมงานช่างคมนะครับแล้วก็หลายๆทีมครับพี่น้องเป็นนี้นะครับช่วยกันไปช่วยกันมานี่ครับนั่งรอกันครับเดี๋ยวสักครู่พี่น้องทยอยเข้ามาเสร็จก็เตรียมตามจุดต่างๆนะครับจะได้ระเบิดความมันกันพี่น้องนะครับทีมงานที่บิ๊กอ้าวบิ๊กนิคมมาแล้วครับตัดทุนดึงทุนมาแล้วนะครับความพร้อมก็เริ่มมาใกล้ๆแล้วครับตัดทุนดึงมาครับตอนนี้ลงไปประมาณสัก60-70%แล้วครับลงไปในบ่อนะครับโอ้ยนี่พี่บิ๊กวันนี้มาอยู่ใกล้กล้องเลยครับบอกว่าจะอยากเป็นพระเอกอยากเป็นพระเอกหันหลังหน่อยพี่บิ๊กโอ้เลื่อนเต็มเลยเฮ้ยเสื้อสวยโอ้ไม่ใช่คนรู้จักกันใส่เขาต่อยกล้องแตกไปแล้วเนี่ยเอาขออีกทีสิอยู่แล้วก็สีสันดึกนานครับเจ้ว่าจบกลุ่มท้ายๆเริ่มทยอยเข้ามาแล้วครับกองเชียร์ครับกองเชียร์พร้อมนี่ตามมาละอื่นแล้วเดินมาทางเราถั่วจ้าถั่วสุ่มผมจะบอกให้นะครับคนหวานแค่ทีมเดียวครับกองเชียร์2คันรถก็คือทีมพี่บี้นี่แหละโอ้ที่เที่ยวเยอะแยะไม่ไปแกบอกว่าอยากมาเที่ยวบ่อปลาบ่อฟิชชิ่งว้าเฮ้ยน้องกองเชียร์2คันรถกองเชียร์2คันรถแต่ว่าไม่โอ้ยกันบ้าเราเอามาเตรียมความพร้อมเชียวเนาะกันดีก่อนแล้วโอ้ปลาเริ่มตัวแล้วครับตรงกลางๆนี่เนาะจะได้รู้กันครับแต่วัดกันผมคิดว่าประมาณสัก2-3ต้องเอาต้องเอาเต้น้องตัวต้มนะครับตัวต้มนี่มือผมใหญ่ครับจำได้เยอะครับผมติดตามบรรยากาศไปเรื่อยๆครับผมแล้วครับพี่น้องนี่ช่างคมเดินสำรวจความเรียบร้อยก่อนครับผมใกล้เวลาแล้วครับใกล้เวลาแล้วเดี๋ยวแพ้เดียวพี่เดี๋ยวแค่หนึ่งครับโอเคพี่น้องไปแบกแพมาก็ติดตามความสนุกกันได้ครับเวลาคืบคลานมาทุกทีแล้วโอ้เขาไม่กินหรอกกระป๋องกาแฟน่ะเย่น้ำคุณบอกเอ้ยน้ำพี่โฟกน้ำใสเลยอย่าโอ้ยดอกเติมพลังโอ้ยอิจฉาดิมีผู้ใหญ่รินให้ตลอดมือผลิตใหญ่ของไม่เคยขาดจุ๊ามือผลิตใหญ่อันนี้เกี่ยวอะไรอันนี้น้ำมะพร้าวใช่ไหมน้ำใสๆนี่ตะนุ่มอ้าวพี่น้องอ้าวคนสุดท้ายอยู่นู้นครับไปเอาแพมานู้นครับไปเอาแพมานะครับคนสุดท้ายอยู่ตรงนี้ตอนนี้ก็นั่งรอกันอยู่ครับนั่งรอคนสุดท้าย
พากางวิ่งมืดเองมันมามืดเองหรอกแล้วก็แหบอ้าวแพสุดท้ายลงไปในน้ำแล้วครับตอนนี้ก็เริ่มลุกขึ้นลุกขึ้นเตรียมความพร้อมรอแล้วนะครับรอสัญญาณพี่น้องนะครับเดี๋ยวได้รู้กันครับในแรกจะเป็นจังไดนะครับกะเวลาประมาณไหนพี่น้องกำลังลงทุนอยู่โอ้โหกำลังลงทุนอยู่เนี่ยเดี๋ยวครับเขากำลังลงทุนอยู่แป๊บนึงครับกำลังลงทุนอยู่แป๊บนึงรู้สักครู่ครับผมคนสุดท้ายขึ้นใกล้จะเรียบร้อยแล้วครับเหลือแค่แล้วทำไมเอาเฮลี่ล่ะนี่ครับก็คุยกันเอาพี่น้องใครจะหวานมุมไหนเฉียงไปทางไหนครับก็พอหวานได้ไม่ถึงขั้นว่าแออัดเท่าไหร่นะครับไม่ถือว่าแน่นมากเท่าไหร่ครับรอสักครู่นาทีระทึกใจครับกำลังจะมาแล้วพี่น้องกับบ่อ 200,000 นะครับ 200,000 เอาฟังเสียงคนเดียวครับหาร50คนคนละ 4,000 นะครับ 4,000 แห่เรกกำลังจะลงน้ำแล้วนะครับตอนนี้ฟังเสียงหัวใจก็รู้สึกว่ารัวตุ๊บตับตุ๊บตับจากพี่บิ๊กนะครับหัวใจเต้นดังถึงนี่เลยครับเต้นฮิปฮอปด้วยครับตุ๊บตุ๊บตับตับอยู่เอาฟังเสียงพี่คมคนเดียวเออพี่น้องผมจะพูดมากไม่ได้ครับเดี๋ยวกลบเสียงเขาให้สัญญาณกันนะครับหามุมก่อนพี่น้องหามุมก่อนครับวินาทีใกล้จะวันนี้มีหอประธานกำลังมาครับประธานกำลังมาไปหอมาอย่างทางใดประยุทธ์กำลังมาเดินเข้าโอ้หนูสองไปเลยโอ้โหไปแล้วครับโอ้โหจากนู้นเดี๋ยวโอ้โหสาวเข้ามาสาวเข้ามาสาวเข้ามาเอา4,000เดินแรงมาแล้วครับอ้าววันนี้เราได้รับเกียรติจากหอครับเร็วมาเลยมาเลยโอ้โหมาโอ้โหของไอ้แห่กับโกกันนี่ลิงอ๋อแห่โกกันดังนี้โอ้โหเอาพี่น้องเฮเร็กเฮเร็กโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหดูตรงกลางเกินโอ้โหพี่น้องเอาเอาเอาโอ้ตรงกลางโอ้ไหวไหมพี่น้องมาบึ้มเอาแน่นโอ้เอาคนสุดท้ายได้บึกครับได้บึกไหมนะบึกนี่สบายเนาะมาพี่บีมาแห่มูตะเกาะกันครับแห่ก็รักกันโอ้บิ๊กแห่เขียวเสื้อก็เขียวมาโอ้มาแล้วครับมาแล้วครับเอาแห่ตาใหญ่ครับโอ้บัดนี้ไหวไหมพี่ไอ้หัวโอ้ยตาห้ามช่วยตาเอาพี่น้องดูปลาอันนี้ได้ปลาอะไรน้องมองไม่ออกครับโอ้หรืออะไรโอ้โหเอาพี่น้องเอาดูครับแต่ละคนครับแน่นเอียดอ้าวคนเดียวพี่น้องเดินเลาะฟังทางนี้หน่อยครับไปดูบรรยากาศตรงนี้นิดนึงครับผมโอ้ยเอาพี่น้องมาเอาแล้วครับเป็นจังใดครับแต่ละคนครับผมตอนนี้โอ้พี่น้องเอาเร็วครับผมโอ้ดูปันนิ่มปันนิ่มใหญ่แท้โอ้พี่น้องขึ้นกระมังไปแล้วครับอ้าวกองเชียร์ครับกองเชียร์ทำไมเหงื่อแตกครับกองเชียร์กองเชียร์ทำไมเหงื่อแตกครับผมแกรุ่นมากจนเหงื่อแตกพี่น้องเพิ่งเอาคนเดียวเด้อพี่น้องตัวใหญ่โอ้ยพี่น้องเลยโอ้ยทีมนี้มีผ้าปูด้วยครับครับผมงามครับมีผ้าปูด้วยพี่น้องดูปลาตะเบียนครับปลาตะเบียนเอาเป็นหูเป็นตาช่วยกันพี่น้องเสียเท่ากันเป็นหูเป็นตาช่วยกันครับนี่ครับพี่น้องโอ้ยพี่ลอยตัวนี้ว่าใครพี่ลอยพี่ลอยปลาดูตะเพียนครับโอ้ยพี่น้องเอาโอ้ยทุกคนครับทุกคนแห่แรกแน่นครับแน่นเอาเลยพี่น้อง
นี่นี่ทั้งวันเลยทุกคนคุ้มปานินปานินอ๋อพี่น้องพี่ชูจะตายแล้วตอนนี้พี่ชูจะตายอยู่แล้วครับพี่ชูพี่ชูพี่น้องมันติดเงี้ยค่อยไม่ได้ติดเงือกโอ้ยเดินฝั่งนี้ก่อนครับผมโอ้ยมาโอ้ปลานิลไซใหญ่ครับผมปลานิลผัดก้อยอันนี้ปลาอันปลาหยังนวลจันครับนวลจันตัวนี้นวลจันครับผมเอาฝั่งนี้เขาใช้แหฝรั่งนะครับผมมาถ่ายโดยคนเขมรนะครับไปเอามาเรามาลุ้นแหฝรั่งหน่อยครับมันก็จะตะกุกตะกะนิดนึงครับดูครับแหฝรั่งนะครับแหฝรั่งนานาจะได้ถ่ายแหฝรั่งลงบอแบบนี้แหฝรั่งวานโดยคนไทยถ่ายโดยคนเขมรโอ้ เอาล่ะมาเอ้ยมาเอาล่ะครับดูท่าดึงของเขาครับไอ้ยาไอ้ยามาแล้วครับพี่น้องมาแล้วครับเอาเฮลโลเฮลโลปิดปิดเอาโอ้ปิดปิดโอ้ขึ้นมาทีด้วยเป็นจังไดเป็นจังไดโอ้พี่น้องมามาเอ้ย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 พี่น้องโอ้ยดูกันดูกันไปชมคนอื่นต่อครับผมสองโอ้ย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 เอาแล้วเอาอยู่ไม่อยู่เอ้ยรอบสองครับรอบสองมาแล้วครับมาแล้วครับพี่น้องเออเออเอาเอามามาฮึบปั๊บฮึบปั๊บฮึบปั๊บเอ้าเอ้าเรารอลุ้นไหนเอ้ยยาตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้ยพี่น้องว้าว้าว้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้ยาโอ้ยทำกลางเสียงโห่ขึ้นขึ้นโครมต้องฟ้องตักมาแล้วพี่น้องจิ้มบอลจังได้โอ้ยสมกับเวลาที่รอคอยพี่น้องเอ้ยเยี่ยมเรียกสลายใจสั้นปานินเด้อครับยกเซใจปานินเลยใจเล็กใจใหญ่ครับการว่าใหญ่จะเยอะครับผมเอาครับวันนี้ห่อวนหลายรอบแล้วนะครับผมลุกขึ้นโชว์มาแล้วครับถ่ายทางครับถ่ายทางเอาใครเอาโดรนใครเอาโดรนมาโอ้ดูดูใครเอาโดรนมาดูครับโอ้มึงสูงมึงดูโอ้ครับผมเออโอ้ว้าวกองเกียร์กองเกียร์เออกองเกียร์ครับโอ้กองเกียร์แซ่ซ่าเชียร์ใหญ่เลยอันนี้รอบไหนครับรอบสองรอบสองนี่รอบสองพี่น้องรอบสองปลดกันแทบไม่ทันแล้วรอบสองเลยรอบสองเป็นจังไดทันไหมพี่น้องโอ้โหมาแล้วครับมาครับรอบสองโอ้โหมาแล้วมาแล้วเต็มเลยครับเต็มเลยครับโอ้โหพี่น้องไหวไหมไหวไหมพี่จูไปจูยูจูจักรราชมาไกลครับมาจากโคราชถึงสุรินเออพี่จู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 โชว์เมียหน่อยพี่จูโชว์เมียหน่อยเก่งเก่งเก่งจูจูจูเอ้ยไปได้เอ้ยไปคนอื่นต่อครับไปลอย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 มาโอ้ยไปลอยแล้วรอบไหนนี่รอบสองวะเอ2ครับเอ2เอ2โอ้โหปัดตัวใหญ่มากครับปัดตัวใหญ่มากครับผมโอ้อ้าวพี่น้องอ้าวอ้าวสุรินทร์ฟิชชิ่งนะครับสุรินทร์ฟิชชิ่งครับบอกได้คำเดียวที่นี่สุรินทร์นะครับผมพี่ลอยคนที่ไหนคนบุรีรัมย์ครับผมพี่น้องกันด้วยเย็นนี้ร้านไหนดีครับเย็นนี้โอ้อ้าวแผลยังไม่เสร็จเลยครับยังไม่เสร็จเลยเนี่ยคนนี้ใหญ่จนโอ้ยใหญ่เลยน้องแหร่ยังไม่เสร็จเลยโอ้ยไปครึ่งกะละมังแล้วเอาหน้าเอาหน้าแสดงว่าเมื่อคืนนอนมาดีนอนที่ไหนยังไม่ได้นอนเลยตีสามเลิกงานมาเลยอดตายแล้วออกกะไปบุรีรัมย์เลยออกกะมาเลยโอ้ยน้องกะมาฟันครับเน้นๆเออแล้วก็ทำงานมีงานประจำกันนะครับก็อาศัยครับใจรักครับพี่น้องถึงไม่ได้นอนผมก็หวานครับผมเอาไปกันต่อโอ้ยไม่ได้ถ่ายคนตรงกลางเลยรู้จะคุยอะไรกับเขาล่ะเขาไม่มีใครคุยกับเราเลยครับกำลังบักคอมเมนต์กันอยู่พี่น้องครับสี่กุมารเขากอดคอรักใคร่กลมเกลียวเอามานะครับสี่กุมารนะครับทีมงานจากนางรองโอ้มาไถเต็มแหเลยตอนนี้ปาดเหงื่อไปสองรอบแล้วครับผมไอ้ยะ
ไอ้ยะเออกองเชียร์กองเชียร์ดีใจดีใจทันเอ้ยรำมาน้อยเชียร์กันเบาๆอย่าเชียร์ดังอย่างนั้นพี่น้องเราเป็นโตมาแล้วครับเหลืองๆครับปลานะครับไม่ใช่อะไรนะครับไม่ใช่ทองนะครับปลาปลาสวยแร่พี่น้องแร่ครับก้มโอ้โหโอ้แห่สองแล้วนี่แห่สองพี่น้องมาไปกันต่อครับไปกันต่อครับพี่น้องโอ้โหครึ่งทุ่งปุ๋ยแน่นอนไอ้ยาอันนี้แห่แรกแห่สองแห่สองแล้วอ่าแห่สองแล้วครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้โหพี่น้องโอ้โหนี่ครับแน่นครับแน่นโอ้ยนู่เต็มเพลาเลยเอาเอาเนี่ยปลาสามปีนะครับพี่น้องปลาสามปีเดียวครับปีเดียวครับปีนี้ครับปีนี้หวานครับนะครับเป็นบ่อตกนะครับเป็นบ่อเปิดตกแข็งนะครับไม่ได้เอาออกมีการเติมปลาเรื่อยๆนะครับตลอดแมตช์การแข่งขันนะครับก็รวมระยะเวลาเกือบ3ปีนะครับบ่อสุรินทร์ฟิชชิ่งเพราะว่าบ่อนี้เขาจะซ่อมโอ้ครับยังติดเหมือนเดิมครับแน่นแน่นโอ้พี่น้องน้ำเต้าเอวเองเอา10นาทีรู้เรื่องครับ10นาทีก็รู้เรื่องแล้วครับไม่ต้องใช้เวลามากครับเอาถ่ายรูปหน่อยผ่านไปแล้ว5นาทีครับตอนนี้มีแห่2ป่ะแห่2ครับโอ้พี่บี้พี่บี้จะเอาไปไหนแจกชาวบ้านครับแจกชาวบ้านคนใจดีแจกชาวบ้านกองเชียร์มา2คันรถครับบ้านเพื่อกองเชียร์แล้วดิเออกองเชียร์มาเยอะเออของใจกองเชียร์มาเยอะต้องคิดถึงกองเชียร์เนาะคิดถึงกองเชียร์อย่าไม่คิดถึงตัวเองหรอกคิดถึงกองเชียร์ไว้ก่อนครับผมรอบหน้าเอารถบัสดีเนาะโอ้เอา10ล้อดีกว่ามั้งรถพ่วงเลยอัตโนมัติย่างมั้ยพี่น้องเอ้าลุ้นแห่นั้นสักหน่อยสิบาดมาแล้วโอ้โอ้รอบ3แล้วครับคือนั้นรอบ3มารอบที่3ยังเข้าอยู่ครับผมยังเข้าอยู่ครับมานี่ทีมงานจากทางไหนโอ้โหนกไทยเลยครับราไอ้ยะไอ้ยะเออแมวเวียเอ้ยแมวเวียมาแล้วโอ้โหใส่นี่เลยน้องเอาดูครับดูครับนั่นโอ้ในกระชังนั้นมีแต่ไซส์ใหญ่ๆเลยครับพี่น้องมาพี่น้องเรือจ๋าเรือโอ้นี่ครับทีมงานทีมงานไหนลืมชื่อแล้วจังเซิร์ดไม่เคยเจอจังเซิร์ดอลูมิเนียมบอกไม่เคยเจออยู่ที่ไหนไม่เคยเจอนี่อยู่ที่บอกแล้วที่นี่สุรินทร์พูดไม่ได้เลยพี่เอาอินมาพี่ยาสันยาสันได้เจออินเนี่ยพี่ยาสันพี่ยาสันคือเอายาสัน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 ยาวอยู่ยาวอยู่ไม่สั้นเอ้ยยาวอยู่ไม่สั้นตัวยาอะไรก็เอาหรออะไรก็เอาอีกแล้วนี่แหละครับคนที่เปลี่ยนใช้ยาให้ผมตัวยาอะไรก็เอาครับวันหนึ่งผมคงต้องเปลี่ยนชื่อช่องเป็นเหมือนที่แกบอกครับเอาคนหนึ่งบอกสรญาตเอาทุกอย่างไปเนาะมาดูครับเฮ้ยสีชมพูหวานแววแห่สองแล้วนะเฮ้ยอันนี้แห่สองแล้วป่ะอันนี้สามเอารอบสามพี่น้องมาชมพูครับไปแล้วครับโอ้ยนี่ดูกันทางนู้นเขาเชียร์อะไรกันตู่เชียร์มันผมไหมทางนู้นอ่ะเดี๋ยววันนี้จะมีการไหมดิฮะจะปลามือเปล่าเขาจะว่าผิดจะปลามือเปล่ามามามานี่จะปลามือเปล่าครับผมมาจะปลามือเปล่าไอ้ยาพี่น้องพี่เห็นที่เท่าไรแล้วนี่เห็นที่สามครับผมเออพี่น้องโอ้ยทางนู้นยังยกเอาครับตอนนี้ปากเสียงไม่มีแล้วครับตั้งใจปลดอย่างเดียวครับผมไม่มีเสียงไม่เป็นไรเดี๋ยวสรญาตจะไปเองครับผมได้มีเสียงเออไม่มีใครจ้างหรอกครับพูดเองครับ ไม่ต้องใครจ้างผมพูดเองดิปลาครับปลาพี่น้องเออนี่ตอนนี้มีแต่ไซส์ใหญ่ๆครับผมทางนี้กองเชียร์เขาหนาแน่นมากครับโอ้ยพี่น้องโอ้ทีมงานจากทางไหนกูจากทางไหนนี่ศรีสะเกษคูณหารครับผมบวกลบคูณหารนะครับที่ศรีสะเกษนะครับผมอ๋อพี่น้องทีมงานศรีสะเกษส่งประกวดครับนี่ครับทีมงานศรีสะเกษส่งประกวดนะครับผมโอ้ยอ๋อปนินนี่ครับทางผมยังตกใจปนิน
เอาลองดูแล้วบ้างดิครับแห่สามแห่สี่ไปแล้วก็ยังติดยังเข้าอยู่ครับผมพี่น้องไปไปไปอันนี้คนบ้านไหนนี่โอ้นึกว่าใครตัวตัวนึกว่าใครแล้วใครครับคนนี้นี่ตัวเล็กของผมเด้อเอาครับใส่ใส่ถุงหิวไปครับโคตรยากแบบนี้ต้องมีกันไกลแล้วฉีกโอ้ยเอา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 พี่น้องนี่คนมาหาขอปลาครับไม่ได้ชื่อผมขอคนละตัวพอครับพี่พิษบอกเราขอคนละตัวพอครับผมโอ้ใครรอดทำลายผมเฮ้ยม่วงล่วงใส่หัวไอ้ยาใครทำลายผมเนี่ยอุ้ยเจ็บหัวแตกโอ้พี่น้องเห็นปลาแล้วพูดไม่ออกครับมันจุกครับผมมาตรีมาตรีโอ้นี่แม่เวลากล้องมาใช่เองตัวกล้องอ้าวอ้าวพี่น้องนี่ครับตอนนี้กองเชียร์หมดแรงครับเติมพลังเติมพลังโอ้ครับผมพี่น้องหาไม่ได้ผมจะถ่ายเก็บบรรยากาศไว้ให้เขาตั้งแต่เขาเกิดมานะครับเขาก็พบกับชีวิตเซียนแหนะครับอนาคตของเขาบอกได้เลยนะครับผู้หญิงหรือผู้ชายครับน้องผู้หญิงผู้หญิงครับทีมงานปล้นปลาพี่น้องไปยังเข้าอยู่เรื่อยๆอยู่ครับนะครับบรรยากาศคึกครื้นสนุกสนานเฮฮาครับขาดแต่ปาร์ตี้ครับปาร์ตี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ครับครับผมมา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 พี่น้องอะไรเนาะทางนี้อะไรเนาะครับในปลาเนาะเอาเราขาดไปแล้วครับเราขาดต้องกระสอบปุ๋ยเลยต้องกระสอบปุ๋ยโอ้คนที่ไหนไปทางไหนครับทีมงานทางไหนส่งประกวดโอ้สามแล้วสามแล้วเนาะโอ้โหอันนี้แห่ฮ่า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 ใส่ใหญ่ๆครับสองกระสอบปุ๋ยไปแล้ววัยรุ่นไม่ได้ใจร้อนครับใช่เสียน้อย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 เอานะครับเสียน้อยก็มาครับงานนี้ลงมือเองนะครับเสียน้อยลงเองนะครับวันนี้โอ้เสียน้อยเสียน้อยเงียบกริบอย่าปลดอย่างเดียวครับปลดอย่างเดียวมาแล้วครับทางนู้นเสียน้อยทางนี้เสียใหญ่เฮ้ยพี่น้องเข้ามาเรื่อยๆครับมาทางไหนรับปลายใจรับปลายใจส่งประกวดครับรับปลายใจได้ไหมบ้านเฮ้ยบ้านนกเรียนบ้านนกกระเรียนครับผมวิ่งผ่านประจำพี่น้องบ้านนกกระเรียนโอ้ยครับกองเชียร์ติดขอบสนามกันโอ้นู่นยาๆๆโอ้เกือบแล้วเกือบดูทีมงานเสียน้อยนะหนูเกือบลงน้ำไปกับเขาแล้วพี่น้องดุกเต็มนานครับโอ้ยาโอ้ระวังเสาหักเด้อพี่บัดกันเสาไอ้ยะโอ้ผมไม่นึกแล้วว่าจะเจอเขาไม่นึกว่าจะเจอเขาที่บ่อนี้สวัสดีครับผมพี่หนึ่งเปลี่ยนตัวแล้วเปลี่ยนตัวแล้วครับพี่น้องเต้นยางเต้นยางเต้นยางเงี้ยว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 ก็อะไรเห็นกล้องแล้วเต้นเอาบรรยากาศพี่น้องโอ้ยหนุกนานครับวันนี้ถ่ายหนุ่มตั้มเลยครับตั้มเป็นไงตั้มพอได้ไหมโอ้เยี่ยมครับผมเยี่ยมไอ้ยะเอ้ามาพี่น้องกล้องรอแล้วครับมีภาพเด็ดๆแน่นอนอ้าวไม่รู้อะไรตึ๊บตับแล้วครับเมื่อกี้น่ะพี่น้องใช้เวลาประมาณ10นาทีนะครับในการโบกเวกโวยวายแข่งขันกันเมื่อกี้นะครับจากนั้นก็เข้าสู่ภาวะปกติครับผม10นาทีแรกภาวะไม่ปกติครับมันงงโออาจากอะไรเป็นอะไรหรอเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้วครับผม
ลาก็รถเข็นไปขนปลาใช่ไหมครับว้าไปขนปลาแล้วพี่น้องเดี๋ยวดูครับทีมไหนลุ้นปลาใหญ่ก็เห็นตั้มตุ้มตุ้มอยู่ปลาจีนกระโดดปลาจีนกระโดดระวังปลาจีนมันฉีกแหนะไอ้ยาๆๆๆมาเนาะมาไอ้ยานวลจันทร์จีนนิ่มอ้าว5ตัวครับผมเออกระดึบกระดึบกระดึบแปลว่าอ่อนๆน้อยๆพี่น้องกระดึบภาษาเขมรไปแล้วครับไปใส่รถแข่ง10นาทีแรกเขาก็ขนไปแล้วครับผมโอ้ดูอย่าคิดกันนานโอ้พี่ลายพี่สก๊อตพี่อ๋องพี่สก๊อตวันนี้ใส่ลายสก๊อตมาเลยโอ้เดี๋ยวผมพาไปล่าปลาบึกเอ้ยพาไปล่าปลาบึกไปไหนต่อเดินสายไปไหนต่อพนมไพรบึงเมืองลึกลับลับเลอะไรนั่นใช่ไหมโอเคอุ้ยน้องข้างนี่เลยใส่ใส่เกือบเกือบโลแล้วก็โลโอ้เจ๊ต่อยี่ก่อนหลังก็ได้ลุดกับช่างลุดกูช่างเสริมเช็คปลาหน่อยนกว่านี่ครับช่างเสริมนะครับช่างเสริมนะครับเดี๋ยวนี้ช่างเสริมจะมีอะไรที่ทำให้ผมจำยากครับพอแกตัดผมออกแล้วโอ้โหแหย่ใหญ่ครับแหย่แต่ชื่นแน่นอนนี่เออเขาเรียกว่าหวานคนละครึ่งครับแหย่คนละครึ่งบกครึ่งหนึ่งน้ำครึ่งหนึ่งโอ้ยเขาวานอะไรอย่างนี้เป๊ะจรังพี่น้องเป๊ะจรังนี่ครับปลามันน่าจะซุกไปตายอันนี้นะครับธรรมดาที่ไหนขี้บ้วยต้นบ้วยโอ้ใช่แหใหญ่แท้อันนี้ประมาณโซ่นี่ประมาณ15โซ่ละมั้งพี่ใหญ่จนใครใครใครปลาในพี่น้องโอ้โหเล่นแต่ปลาในเป็นฝูงเล่นแต่ปลาในเลยครับเป็นฝูงเลยดูปลาไป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 น้องโอ้โหกระชังไข่น้องยังไงน้องไม่มีเจ้าของครับนะครับนะครับระวังให้ดีนะครับคนนี้จะเดินขอปลาครับระวังด้วยตาเลยตาด่าเลยด่าเลยจวดวานทีเดียวแตกทั้งภาคอีสานวานอะไรใหญ่โตแท้โอ้พี่น้องโอ้ผู้ต้นที่เหยียบเปล่าไก่ดองผู้เดียวพี่ดองใส่ปลาดินครับโอ้ยนั่นมันหมานขายวะนั่นน่ะกระชังนี้ไม่ถ่ายไม่ได้ครับไม่ถ่ายเก็บไว้ให้ไม่ได้เอาพี่น้องอันนี้ตามเก็บไปเรื่อยๆอยู่ครับยังเข้าเรื่อยๆอยู่อันนี้กระชังหลักครับกระชังหลักครับผมดูในยูทูบป้าขอบคุณครับพี่น้องมี FC ข้างรั้วด้วยขอบคุณครับโอ้ดูอยู่ดูอยู่ FC หลากหลายครับโอ้พี่น้องโอ้ดีใจเยอะตื่นเต้นโอ้เลิกถ่ายแล้วเจอ FC แล้วอายเขาอาย FC โอ้โอ้ไอ้ยะเยอะปั๊บปั๊บปั๊บเอาพี่น้องมามามาโอ้โหยังเข้าอยู่เยอะเลยดูยังเข้าอยู่ครับยังเข้าอยู่ครับพี่น้องตัดจินกันที่10นาทีแรกครับผมประมาณ3รอบ3รอบแล้วก็เข้ากันเยอะเลยครับผม10นาทีแรกภาวะมันไม่ปกติหลังจาก10นาทีภาวะก็เข้าสู่ภาวะปกติครับมาเก็บเรื่อยๆครับผมภาวะไม่ปกติคือไม่คุยกับใครช่วง3แห่แรกไม่สนใจใครเลยครับมองแต่ปลาอย่างเดียวครับอัดอย่างเดียวบ้างูติดแหเขามาอยู่หน่อยนึงมาเดี๋ยวตรงกลางก็ยังขึ้นเรื่อยๆครับบาละ2บาละ3ยะๆๆๆๆยะยะยะเอฟแซบตรงนี้เองเนาะน้องดูปลากาไหนเลยนี่อะดูเตอร์ไม่ใช่กะโฮลูกปลากะโฮยังเข้ามาครับบาละ2บาละ3มาดูเหลือฟังพี่น้องยังไม่เขายังไม่ไล่กันนะฟังเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีเต็มๆอยู่ครับเปิดทางให้ปลาเข้าครับผมนี่ครับพี่น้องได้อันนี้อะไรสมหวายครับสมหวายกับนี่คลองนี้สวยแท้พี่น้องคลองดูใส่ดักปลาที่จะดิโอ้กลับมาอีกรอบหนึ่งครับกระชังเขาอ้วนทันทีครับผม
ไม่อ้วนเลยยังไม่อ้วนโอ้บิบี้เอานี่ครับกองเชียร์แล้วกองเชียร์ก็เริ่มเงาง้อยครับหมดแรงกองเชียร์เริ่มเมาแล้วโอ้กองเชียร์เมาแล้วมาเออบิบี้มาอย่าโอ้ปานายปานายปานายโยว่าเห็นลางๆแล้วครับกำลังก้าวขาเข้าสู่หลักร้อยโลมาแล้วครับไอ้ยาเฮเร่เขาได้หนักเนาะเอ้ยเฮเร่เนี่ยเขาเล่นหนักครับผมเอ้ยทีหมดหน้าตาครับเฮเร่เอาไปกันเรื่อยๆครับกำลังเก็บกันไปเรื่อยเหลือฟังพี่น้องฟังตรงเนี้ยก็ยังไม่อันนี้นะนี่ยังใครว่าหมดยังเมียมันท้องมันเลยขยันอ๋อคนนี้เมียท้องเลยขยันโอ้เมียเป็นเหตุทำให้ขยันพี่น้องน้ำเทีย6ตัวนี่ครับแกก็ได้ตัวใหญ่นะครับคนสุดท้ายก็จริงครับคนสุดท้ายก็จริงครับแต่ปลาใหญ่เข้าอยู่ครับปลาอะไรสวายป่ะพี่สวาย3ตัวสวายหรือปึกไม่แน่ใจพี่น้องไม่แน่ใจนี่มันเป็นอะไรมาตุ๊กนี่อันนี้ตัวใหญ่ๆเนี่ยนี่ครับตัวสำรองไปเอาแหมามีเป๋ๆด้วยตัวสำรองเปียไอ้เรนิเปียเนี่ยละกี่ตู้ปากโหสมโอ้ยิงตกครับยิงตกพี่น้องเดินกลับมาอีกรอบนึงครับพี่นัทประมาณเท่าไหร่กิโลนี่ประมาณ 5-60 โลอาจจะ60น่าจะได้ครับมันตัวใหญ่ตอนนี้ทีไปสัก60ไปก่อนครับครับก็ยังเก็บไม่หมดครับผมยังเก็บตกอยู่เหลือเก็บตกเก็บฟังกันอีกเรื่อยๆครับนี่พี่น้องมาดูทีมงานนี้ก่อนไม่หลับไม่นอนครับเลิกงานมาเลย เลิกงานมาเลยว่าเดี๋ยวนอนพรุ่งนี้วันนี้ยังไม่นอน พรุ่งนี้ค่อยนอนครับบุ้มประมาณเท่าไหร่แล้ว60ได้ไหมถึงไหมประมาณ60พี่น้องคร่าวๆครับคร่าวๆก่อนยังเก็บตกเรื่อยๆบรรยากาศครับบรรยากาศทยอยแบกปรุงแบกปลากันแล้วพี่น้องทีมนี้ทางไหนครับทางไหนท่าตูมสุรินทร์พี่น้องนี่ครับเอาปลาไปน้ำมูลน้ำโคอะไรนี่ครับบรรยากาศโอ้พี่น้องบันทึกความทรงจำครับแบกปลาไกลที่สุดแล้วบ้างครับนี่เอาแบกไปที่รถจอดอยู่ด้านบนนู่นครับไอ้ยาเอ๊มีเครื่องทุนแรงเนาะทีมนี้นี่เราเขียนกันมาโอ้เดี๋ยวกับข้าวบลิวนี่คอเขาด้วยดิวันนี้คอเขานะพี่น้องดูคอเขาได้ตั้งครึ่งไอ้ตะกร้ามาเปลี่ยนแผนครับทางเดียวกันเอาทางเดียวกันโอ้แบกไม่ไหวทางเดียวกันเลยช่วยกันไปเนี่ยติดล้อพี่ติดล้อทางนี้ติดล้อทางนี้ว่าเกลี้ยงอ๋อพี่น้องนี่พี่นวดพี่คิดค่าแรงเท่าไหร่ครับพี่ครับคิดค่าแรงเท่าไหร่ครับผมค่าแรงคนละตัวครับผมพนักงานนะครับวันนี้มีพนักงานขนปลาเลยครับเดี๋ยวละตัวจ้าละตัวมันเกลี้ยงห้าคนโอ้โหพี่น้องทางมันชันโอ้เดี๋ยวผมรอช่วยเข็นปลาเนี่ยเผื่อเขาจะให้คนละตัวอยู่ตรงนี้แหละเราเห็นจุดพิกัดแล้วรอช่วยเขาตรงนี้แหละเอาอีกแล้วดิทางสวนนะครับขนปลาขึ้นมาด้านบนคือแล้วนี่ครับบรรยากาศรถเต็มไปหมดครับผมเนี่ยบรรยากาศอยู่ใกล้ๆเนี่ยครับหลังศูนย์ราชการใหม่ของสุรินทร์นี่แหละครับสร้างยังไม่ทันเสร็จครับใกล้เคียงแล้วพี่น้องบรรยากาศขนปลาขึ้นรถแต่ติ๊กเอาไปน้องต้องรอคนช่วยครับทางมันชันขึ้นไม่ไหวเร็วรอขวักมือเรียกคนช่วยก่อนเอาดูครับเดินมาไกลๆพี่น้องเอาเดี๋ยวจะให้ดูครับมีปลาบูใหญ่ด้วยของแกมีปลาบูใหญ่ด้วยเนี่ยพี่น้องปลาบูใหญ่ครับสวยมากเลยดูดิตัวใหญ่ครับผมปลาบูอย่างสวยเลยอ่ะครับนี่ใหญ่มากๆเอารอคนมาช่วยเข็นปลาก่อนติ๊กอยู่นี่แต่ติ๊กเอ้ยสองคนไม่ไหวครับ3-4คนเมื่อกี้เนี่ยเต็มครับปลาของเขาเองก่อนอย่าอันนี้เจอกล้องไม่ได้ครับเป็นดังเต้นปาดปามามามาพี่น้องเย้นี่ครับ
ไปกันแล้วพี่น้องทีมนี้ก็แบกกันมาเอ้ารถเข็นยังไม่ทันแบกกันไปก่อนโอ้ยแล้วมีอึมีอ่ะด้วยทางมันชันพี่น้องแต่ละคนโอ้ปลาตกก็ทุลักทุเลครับแล้วเตพี่น้องใครพอมีอะไรหยิบจับขนได้ก็ขนก่อนเดี๋ยวนี้รถอยู่ไกลครับโอ้นี่มีแต่สายใหญ่ๆเลยครับ70ถึงไหมครับผ่านครับ70ผ่านก็บอกว่าสำหรับแก70ผ่านเกินครับ70เกินแต่ขึ้นก็ไม่ได้ขึ้นครับรอคนช่วยยกประมาณเท่าไหร่พี่70อยู่ไหม60ได้ไหม50กว่า60นะ60น่าจะใกล้เคียงครับใหญ่เขาบอกว่าเอาไปเก็บแล้ว2กระสอบปุ๋ยอันนี้รับได้เป็น1แห่อันนี้แห่แรกอันนี้แห่แรกเลยนะโอ้วัวเขาเอาไปไว้ที่นู่น2ถุงปุ๋ยแล้วทีมงานจากทางไหนปลาชัยอะไรเกรียนนะเมื่อกี้นะนกกระเรียนพี่น้องโอ้นี่แห่แรกเขานะนี่โอ้แห่แรก30โลมั้งถึงมั้ยใกล้เคียงมั้ยครับน่าจะถึงครับพี่น้องแห่แรกครับอันนี้คือแยกไว้เลยว่าเฮเร่ครับเฮเร่ที่สองเอาไปที่สามดูแล้วอยู่ใกล้ๆบ้านผมเองเดี๋ยวผมไปบ้านนกกระเรียนดีกว่าพระพลายชัยครับรำพี่น้องโอ้เฮเร่30กิโลโอ้อาจจะเกินปลาตัวใหญ่มันน่าจะเกิน30เพราะปลาตัวใหญ่อันนี้เขาแยกไว้เลยนะว่าเฮเร่ตัวโลนะเอ้ยนี่แน่เฮเร่เฮเดียวเฮเร่เนี่ย30โลอ่ะเขาไปเก็บแล้ว2กระสอบปุ๋ยมาอันนี้กี่แห่เอาแห่เดียวคือกันสองกระสอบนะด้วยความนะดีเอาขึ้นไม่ได้ครับเอาขึ้นไม่ได้ครับโอ้รอคนช่วยยกครับผมนายน้อยฟาร์มปลาสวยปลางามครับเนี่ยโอเคผมหนุ่มตั้มของหนุ่มตั้มน่าจะเตะ70 80นู่นนะครับมันตัวใหญ่อาจจะเกินก็ได้ครับคือ70ยังไงก็เกินครับโอ้เจ้านี้ได้2กระชังเลยครับโอ้โหแยกปลาเรียบร้อยนี่พี่ๆมาแล้วเนี่ยก็ได้เยอะเหมือนกันนี่เออโอ้พี่น้องดูปลานี่ใหญ่มากครับปลาในนี่ถ้าเลี้ยงก็มีน้ำเลี้ยงไปปล่อยได้นะเนาะมันใหญ่เนาะคือสีหอนอ๋อมันใส่โลกว่ากว่านี้โลกว่าอยู่ประมาณเท่าไหร่พี่80ได้ไหม70 80จะ70ผ่านครับ70 80ครับผมจะมีตัวเฉลี่ยครับส่วนมากก็อยู่ประมาณ60ถึง80มาแล้วครับโอ้ไปแล้วครับโยกไปยาเอ้กระบะปูนดูเล็กไปนะเนี่ยสองกระช่างบอกเฮ้ยสองเตอร์เนี่ยนี่พี่น้องเอาไม้มาแบกแล้วครับนี่แบกนะแบกยังไม่ทันการเตรียมการก่อนใส่ไว้นั่นแหละเพื่อนเป็นอย่างน่าจะอยู่ประมาณสัก80กว่าครับ80 80ขึ้นอันนี้ขึ้นโอ้ก็ได้ก็โห่ใหญ่2ตัวตัวละประมาณโชว์ๆหน่อยครับตัว5ดึงมาตัวนึงโชว์ๆหน่อยดึงเอาเพียดูตัวนึงดึง2โลขึ้นตัวพอกันเลยโอ้โหรุ่นนี้เลยครับเขาทำอะไรกินครับงานบิ๊กแกบอกกองเชียร์เยอะที่จะมาใกล้โอ้ยกองเชียร์มาเดี๋ยวมันล่วงลงบ่อมันตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่กว่าไอ้ตัวนี้อ่ะใหญ่กว่าสองตัวสองตัวปลาโคตรคูณปลาตัวละโลนี่ครับคนที่จะมอบปลาให้ผมบอกนี่เลยตัวละโลครับถ่ายด้วยเชียร์ด้วยแกเลยให้ครับตัวละโลครับตัวละโลได้สองโลแล้วครับผมฟาซื้อคอมเมนต์ตามบีบีบ้าบีบีเขาก่อนหน้านี้ไปได้แชมป์ปลาบึกมาบ้านอะไรนะบ้านกูไปแชมป์ปลาบึกมาอยู่ที่นอกอันนี้พี่บีได้นี่ครับของตั้มไปแล้วบ้านกูบาท300ไอ้ถ่ายตามหลังเอาครับเขาแบกกันไปแล้วดู
นี่ผมรอดูเจ้านี้นะครับยกคนเดียว2คนไม่ไหวมาคนใจดีคนใจดีจะช่วยยกเขาอีกอย่างหน้าตาดียังใจดีอีกเออเต้นดีอีกเอวดีครับผู้ชายที่เอวดีที่สุดในบรรดาเซียนแห่พี่หานบอกไม่เยอะเราไม่เต็มถุงโอ้มาครับโอ้เป็นตัวใหญ่ๆเออประมาณเรือประมาณเท่าไหร่เก้าสิบเกือบเกือบร้อยล่อง80 90ไม่ต่ำกว่า80อะไรครับโอ้โหไม่ธรรมดามีปลาดุกด้วยครับผมปลาดุกปลาสวยมากครับปลาดุกปลาในดูครับเสียนน้อยเสียนน้อยดาตุ้ยบอกว่ายกไม่ไหวเดี๋ยวจะไปดูที่เขาบอกว่ายกไม่ไหวดิเออทีมงานก็บอกเสียน้อยดอตุ้ยเหมือนเดิมครับผมก็บอกยกไม่ไหวเออว้าช่วงนี้ครับช่วงนี้เป็นช่วงโปรของจังน้อยครับเลยโจรประวัติเขาเยอะเรื่องปลาหลุดปลาหายเนี่ยเช็คก้นเช็คก้นกับช่างดีหรือยังนี่โอ้โหอ่ะครับเสียน้อยการช่างเสียน้อยโอ้โอ้ทุกเขาทุกเข้าอ่ะเออเออโดเออจะติดบวก80เออมันมีแต่ไซส์ใหญ่มันหนักกว่านั้นละมั้งอู้ยเออมีหน้าละเขาหันหาสุรยัตอยู่ไหนธรรมดาเขาไปถามหาผมหรอกนะโอเคร้อยขึ้นโอ้ร้อยขึ้นเอ้าผมมองว่าเป็ดจะบอกร้อยขึ้นเอ้าเราต้องเชื่อคนหวานแล้วครับผมน้องมาดูครับหนุ่มแม็กหนุ่มแม็กเมียให้อภัยแล้วก่อนหน้านี้โอ้เมียไม่มาที่เมียให้อภัยแล้วรอบนี้ดิไปนะครับดูเฮ้นะใครของใครโตมาดูก่อนสิโอ้พี่น้องร้อยบวกไม่เต็มถุงเลยทีมงานที่กูมานี่เองไม่ได้เชียร์กันจนน้องโอ้น่าจะแชมป์ครับนางรองเอาตัวลูกของใครนี่ของพี่ฮานเหรอหรือว่าของใครของเขาของเขา40โลมั้งมาคนมานี่ครับสัมภาษณ์คนเป็นแชมป์ผมคิดว่าพี่น่าจะได้เยอะสุดสัมภาษณ์ครับไม่ผมสัมภาษณ์กองเชียร์ผมนี่เชียร์กองเชียร์ดีอ่ะนี่เด่นอ่ะโอ้ป้าพี่น้องร้อยกว่าครับอันนี้ร้อยกว่าแน่นอนก็ได้คุณผมมีสลับกันครับบางจุดช่วงปลามันตื่นมันวิ่งแหแรกๆครับมันกระจายกันจังหวะมันก็เป็นการวัดเกมวัดดวงกันด้วยครับแหแรกแห่สองแห่สามมานี้ครับแห่ใครเข้าเยอะก็ตรงเนี้ยเขาได้แห่แรกเลยเขาแยกไว้เลยนะ30กิโลแห่แรกเลยเขาแยกไว้ใส่กระชังเลยเป็นแห่แรกของเขาทีมงานนู้นพระพายชัยเขาใช่แล้วก็ได้เพิ่มอีกเกือบสองกระสอบปุ๋ยน้องร้อยกว่าเลยเนาะพี่โตเฮ้ยเขาได้น้อยกว่านี้ยังแตะ80เลยร้อยอยู่แล้วเอ้าผมว่าแกน่าจะได้น่าจะได้เยอะครับพี่น้องหรือไม่ก็ใกล้ไล่เลี่ยกัน2 3เจ้าครับรุ่นนี้ได้อะไรเยอะครับเกือบร้อยมั้ยประมาณ100ละอยู่100100เกินร้อยอ่ะ100บวกอ่ะรุ่นนี้ภาพรวมครับทยอยขึ้นกันเกือบหมดแล้วครับยังเหลือตรงกลางๆเหลือลากหรืออะไรไล่วานเอาครับพวกปลาในปลาในอยู่ครับผมตอนนี้ก็ทยอยขึ้นกันไป 70% แล้วครับส่วนมากเลทจะอยู่ประมาณ 60-80 โลครับโดยรวมๆนะครับมีมากมีน้อยสลับกันแต่ว่าเลทกลางๆก็คืออยู่ 60-80 โลครับส่วนใหญ่กันโอเคพี่น้องคลิปนี้แค่นี้เลยครับพี่บอลสุรินทร์ฟิชชิ่งนะครับรอติดตามต่อไปด้วยครับดูนู่นจักนู่นทางไหนหรอครับ รอติดตามครับผม